ระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกนายกอบจบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดร่วมเป่าเค้กอวยพรให้มีความสุขวันเกิดอายุ35ปีจากกรณีนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นต่อมาตำรวจวิสามันนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องกำนันนกและคนร้ายยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.กว่า 7 นัดเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ 2 บก.ทล.บาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แชร์ภาพและคลิปจากเฟซบุ๊กของนายหน่องโดยคลิปหนึ่งเป็นงานวันเกิดของกำนันนกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565เนื่องในโอกาสอายุครบ35ปีมีการเชิญกำนันในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานวันเกิดจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกอบจ.นครปฐมมาอวยพรวันเกิดที่สำคัญยังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้การจังหวัดรองผู้การจังหวัดผู้กำกับการรองผู้กำกับการอยู่ในงานด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนบรรยากาศบนเวทีมีการจ้างนักร้องดังมาและตั้งโต๊ะวางเค้กก่อนยืนล้อมวงอวยพรวันเกิดโดยมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนและมีทรงผมคล้ายกับตำรวจมีใบหน้าคล้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นคนอวยพรวันเกิดโดยระบุว่าผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าจากนั้นก็ปรบมือแสดงความยินดีและร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่านข่าวด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหนองท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่อ่านข่าวกำนันนกยังปากแข็งโบ้ยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหน่องยิงสู้จนตายไม่ให้จับอ่านข่าวตำรวจนำตัวกำนันนกเข้ากองปราบครอบครัวรุดเยี่ยมถึงห้องขังบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนบิ๊กโจ๊กเผยสอบตำรวจบางนายให้การไม่ตรงกันลั่นกำนันนกไม่รอดแน่นอนที่คนร้ายฮึกเหิมเพราะมีคนให้ท้ายย้ำวิสามันหน่องท่าผาทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่8กันยายน2566ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการจับกุมนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกผู้สั่งการให้นายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องยิงปืนใส่ตำรวจทางหลวงสองนายจนหนึ่งในนั้นเสียชีวิตว่าคดีแบ่งสามส่วนคือ 1. คดียิงสวทล.โดยผู้บัญชาการตำรวจสั่งโอนคดีให้กองปราบปรามเป็นหัวหน้าคณะทำงานสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยุติธรรมโดยผู้บัญชาการกจะเป็นผู้กำกับดูแลในการรวบรวมข้อมูลในสำนวนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนที่สองคือคดีวิสามันหน่องท่าผาผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรภาค7และส่วนที่สามเป็นคดีที่พจว.นครปฐมกรณีตำรวจกระทำผิดตามกฎหมายอาญาหมู่157ซึ่งวันนี้จะสอบปากคำแม่บ้าน
จ้าของร้านโต๊ะจีนและพรุ่งนี้จะสอบปากคำตำรวจ 21-25 นายที่อยู่ขณะเกิดเหตุและตำรวจที่อยู่ภายนอกงานอีก 6-7 นายเพื่อสืบหาว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ยิงก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสั่งพักงานกำนันนกสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการโดนด้วยเผยเป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวได้เป็นกำนันหลักฐานมัดบิ๊กโจ๊กเผยเค้นสอบพยานกำนันนกสั่งให้ไปยิงหรือไม่จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มเปิดประวัติหน่องท่าผาคนสนิทเผยเคยมีคดีส่องธุรกิจกำนันนอนหนูกอไก่826ล้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวอีกว่านอกจากนี้ตำรวจกำลังขอหมายค้นเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของกำนันนกเบื้องต้นยังไม่พบเรื่องยาเสพติดและการพนันแต่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจรถบรรทุกเพราะตำรวจหลายนายนอกพื้นที่แม้กระทั่งผู้กำกับการสน.พญาไทที่เคยสังกัดตำรวจทางหลวงก็เข้าไปร่วมงานเลี้ยงด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนเพียงต้องไล่สืบหาข้อมูลที่ถูกทำลายพยานหลักฐานไปว่าตำรวจเกี่ยวข้องหรือไม่มีใครที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกให้เบื้องต้นได้เก็บ DNA ลายมือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงข้อมูลทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถกู้คืนภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปได้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนเมื่อวานนี้ได้ซักถามตำรวจบางนายแล้วพบว่ายังให้การไม่ตรงกันซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์จะโกหกเมื่อทำผิดหากจับได้ว่าทำผิดก็ต้องดำเนินคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจหากเรื่องนี้ตำรวจไม่มีส่วนรู้เห็นและไปเกี่ยวข้องก็จะไม่เกิดขึ้นแต่แรกส่วนตัวมองว่าตำรวจหลายนายจบมาจากโรงเรียนแต่ต้องมาเดินตามหลังผู้ไม่มีความรู้ที่คนร้ายฮึกเหิมเพราะมีคนให้ท้ายรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวอีกว่ากรณีสังคมจับตาว่าเป็นการวิสามันเพื่อตัดตอนยืนยันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะคนร้ายมีอาวุธปืนและเมื่อวิสามันตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาและสั่งเป็นคดีวิสามันโดยจะเป็นความรับผิดชอบของพจว.กาญจนบุรีขณะนี้มีพ.ร.บ.อุ้มหายบังคับใช้แล้วบ้านเมืองมีกล้องวงจรปิดและมีขั้นตอนการตรวจสอบเยอะตำรวจคงไม่กล้าทำอะไรผิดย้ำว่ากำนันนกไม่มีทางหลุดรอดคดีแน่นอนพร้อมสั่งคัดค้านการประกันตัว สั่งพักงานกำนันนกสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการรู้เห็นโดนด้วยเผยเป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวได้เป็นกำนันผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งพักงานกำนันนกสอบวินัยร้ายแรงกำชับข้าราชการร่วมในงานหากรู้เห็นโดนด้วยเผยกำนันนกเป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวได้เป็นกำนันเมื่อวันที่8กันยายน66ที่จังหวัดนครปฐมผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สอบถามนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกรณีที่ศาลจังหวัดนครปฐมออกหมายจับนายประวีณจันทร์คล้ายกำนันตำบลตาก้องอำเภอเมืองนครปฐมข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นจากนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.กิโลกรัม2บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บในงานเลี้ยงประจำเดือนของนายประวีณทีตตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนั้นจะดำเนินการอะไรบ้างเกี่ยวกับทางปกครองบ้างหลักฐานมัดบิ๊กโจ๊กเผยเค้นสอบพยานกำนันนกสั่งให้ไปยิงหรือไม่จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเบื้องต้นนี้ให้นายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายประวีณจันทร์คล้ายกำนันตากตาก้อง
และให้พักการปฏิบัติหน้าที่กำนันตำบลตากล้องไว้เสียก่อนจนกว่าการสอบสวนวินัยร้ายแรงของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยไม่รอคดีอาญาและหรือหากผลการสอบวินัยร้ายแรงเป็นผลอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้นกำชับให้สอบสวนฝ่ายปกครองซึ่งก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนันที่อยู่ในงานวันดังกล่าวด้วยเช่นกันหากพบมีใครมีส่วนร่วมรู้เห็นสอบวินัยร้ายแรงเช่นกันผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวทั้งนี้นายประวีณจันทร์คล้ายเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์58และเป็นกำนันตำบลตากล้องเมื่อวันที่3มีนาคม58เป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวเป็นกำนันและยังพบว่านายประวีณจันทร์คล้ายขอครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียนมากถึง10กระบอกที่มามติชนออนไลน์